สวัสดีค่ะวันนี้ครูเจนนะคะจะมาแนะนำชุดสื่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนซึ่งกิจกรรมชุดนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยนะคะที่อยู่ในช่วงรอยต่อช่วงชั้นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากระดับปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษาที่จะต้องอ่านและเขียนได้นะคะโดยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วยค่ะการฝึกทั้งหมดนะคะจะฝึกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หรือมัลติเซนซอรี่ค่ะโดยฝึกนะคะเรียงลำดับจากง่ายไปยากและใช้ทักษะการจำและการจำแนกจากการเห็นและการฟังเข้ามาช่วยในการฝึกและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในเรื่องการอ่านและการเขียนด้วยค่ะสำหรับองค์ประกอบของชุดสื่อนะคะก็จะมีหนังสือกิจกรรมด้วยกัน10เล่มนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้พยัญชนะนะคะ3เล่มซึ่งแบ่งตามความคล้ายคลึงกันของตัวอักษรนะคะแล้วก็สระอีก2เล่มนะคะแบ่งเป็นสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นค่ะแล้วก็วรรณยุกต์อีก3เล่มนะคะเป็นอักษรสูงกลางแล้วก็ต่ำและแบบประเมินก่อนและหลังเรียนค่ะโดยกิจกรรมการฝึกการเรียนรู้พยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะจะเน้นให้เด็กใช้มัลติเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะในการเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะเช่นในการเรียนรู้กอไก่1ตัวนะคะเด็กก็จะต้องใช้ทั้งตาในการดูตาดูอะไรบ้างก็คือดูภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในกอไก่นะคะใช้หูในการฟังในขณะที่เด็กดูเนี่ยคุณครูก็จะออกเสียงกอไก่ตามไปด้วยกอกอกอเด็กก็จะได้ทั้งการดูและการฟังใช่ไหมคะต่อไปเมื่อคุณครูออกเสียงไปแล้วเด็กจะต้องออกเสียงตามเพราะฉะนั้นเด็กจะใช้จมูกและปากในการช่วยในการออกเสียงนะคะซึ่งการออกเสียงตัวพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยก็จะกำหนดลมหายใจผ่านจมูกและก็รูปปากในการออกเสียงเนี่ยแตกต่างกันเมื่อเด็กออกเสียงกอไก่นะคะก็จะกอกอกอนะคะในระหว่างที่เด็กออกเสียงเนี่ยมือของเด็กก็ไม่ได้อยู่นิ่งค่ะเด็กจะใช้นิ้วนะคะลากตามสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในกอไก่นะคะเป็นสื่อนำทางสายตาเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้กอไก่1ตัวค่ะเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทั้ง5สัมผัสเลยนะคะก็คือตาดูกอไก่หูก็ฟังครูออกเสียงกอไก่ปากเมื่อฟังครูออกเสียงแล้วก็จะออกเสียงตามเมื่อออกเสียงตามในขณะที่ออกเสียงเด็กก็จะใช้นิ้วลากผ่านตัวกอไก่ไปด้วยนั่นเองค่ะกิจกรรมการฝึกในเล่นนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4กิจกรรมด้วยกันนะคะได้แก่กิจกรรมการจำจากการเห็นการจำแนกจากการเห็นการจำจากการฟังและการจำแนกจากการฟังนะคะซึ่งกิจกรรมการจำจากการเห็นเนี่ยเด็กก็จะต้องเชื่อมโยงภาพกับตัวพยัญชนะนะคะเช่นเมื่อเด็กเห็นภาพไก่เด็กก็จะต้องเชื่อมโยงไปที่กอไก่คือจำได้ว่าภาพไก่คือกอไก่นะคะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมการจำแนกจากการเห็นค่ะก็จะมีพยัญชนะเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในภาพพื้นหลังต่างๆนะคะเด็กจะต้องใช้สายตาของตัวเองเนี่ยแยกออกตัวพยัญชนะกอไก่ออกมาจากพื้นหลังนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นการจำจากการฟังค่ะภาพที่เด็กเห็นเนี่ยเด็กจะเห็นเป็นภาพตัวพยัญชนะต่างๆนะคะแล้วก็ครูก็จะออกเสียงสมมติครูออกเสียงยอเด็กก็จะต้องรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียงยอแสดงว่าตัวพยัญชนะตัวนั้นก็คือยอยักษ์เด็กก็จะระบายสีหรือวงกลมนะคะตามคำสั่งและสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะการจำแนกจากการฟังค่ะกิจกรรมนี้เด็กจะมองไม่เห็นตัวพยัญชนะเลยนะคะแต่จะต้องใช้ทักษะในการฟังเสียงจากคุณครูนะคะเมื่อคุณครูออกเสียงพยัญชนะมา3ตัวเด็กจะต้องใช้ทักษะในการฟังค่ะเพื่อจำแนกว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงไม่เหมือนเพื่อนเช่นคุณครูออกเสียงกอกอพอก็แสดงว่าตัวพยัญชนะสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ออกเสียงไม่เหมือนเพื่อนนะคะทีนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทั้ง4กิจกรรมอะค่ะเป็นพื้นฐานของการรับรู้การอ่านและการเขียนนะคะเมื่อเราใช้มัลติเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเข้ามาช่วยในการฝึกจะทำให้เด็กนะคะมีพื้นฐานที่ดีทางการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
นอกจากนี้นะคะการที่เราใช้เทคนิคที่หลากหลายมาออกแบบกิจกรรมในแบบฝึกเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กคลายความตึงเครียดนะคะแล้วก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายระหว่างฝึกเช่นเด็กจะได้ทั้งการลากเส้นระบายสีนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมท้ายเล่มนะคะให้เด็กตัดออกมาฝึกการอ่านการเขียนเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเช่นกิจกรรมวงล้อผ่านอักษรนะคะเด็กก็จะตัดวงล้อออกมาประกอบเป็นวงล้อนะคะเพื่อฝึกการผันเสียงนะคะแล้วก็มีกระดานผันอักษรนะคะที่ตัดออกมาแล้วก็ร่วมเล่นกับเพื่อนๆเพื่อฝึกการอ่านการเขียนกันอีกได้ด้วยค่ะก่อนที่เด็กจะฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนทั้ง8เล่มนะคะคุณครูควรทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อวัดระดับความสามารถของเด็กเพื่อที่คุณครูเนี่ยจะได้วางแผนการสอนหรือการฝึกที่เหมาะสมแล้วก็เมื่อเด็กฝึกเสร็จแล้วคุณครูก็ควรทดสอบหลังเรียนอีกครั้งนะคะเพื่อดูพัฒนาการของเด็กและคุณครูเนี่ยจะได้วางแผนการส่งเสริมพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาของเด็กอีกขั้นหนึ่งอย่างเข้มข้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเมื่อคุณครูได้รู้จักกับชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนไปแล้วคุณครูจะเห็นได้ว่ากิจกรรมชุดนี้เนี่ยมีความครบถ้วนนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กวัยเปลี่ยนผ่านนะคะให้มีพื้นฐานการอ่านการเขียนอย่างมั่นใจและก็สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะด้วยว่าเครื่องมือชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ผ่านการวิจัยแล้วได้ผลในการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ